จิตวิทยาอำนาจและธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเราก็จะต้องเล่นเกมนี้อยู่เสมอครับนี่คือจุดเริ่มต้นของ The Forbidden Law ที่เราจะมาเรียนรู้กันเราจะมาไขความลับของ Human Nature กันหรือเหตุผลอะไรทำไมมนุษย์ถึงทำแบบนั้นเหตุผลอะไรไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมนุษย์ก็ยังทำบางสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเราจะมาไขความลับสิ่งนี้ก่อนครับ Authority หรืออำนาจคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรอำนาจคือความสามารถในการที่บังคับพฤติกรรมหรือกำหนดผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกหรือผิดก็ได้และทุกท่านครับหากทุกท่านเล่นเกมนี้ไม่เป็นคุณจะตกเป็นทาสของคนที่เล่นเกมนี้เป็นนี่คือความลึกลับและทรงพลังของอำนาจเราเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตจะมีคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราคอยปกครองหรือควบคุมเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่นี่แหละครับคือพลังอำนาจของธรรมชาติมนุษย์อำนาจมาจากไหนและทำไมเราถึงต้องพึ่งพาสิ่งนี้ย้อนกลับไปในสมัยบรรพบุรุษของเราครับเราจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดและเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ตัวคนเดียวมนุษย์หรือชื่อในทางวิทยาศาสตร์คือโฮโมเซเปียนส์เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่วิ่งเร็วที่สุดเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุดแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดและเราสามารถนำความฉลาดนั้นมาร่วมมือกันได้มันเลยเกิดกลายเป็นการรวมอำนาจกันขึ้นมาทีนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดมาอยู่รวมกันก็ย่อมต้องมีกฎระเบียบมีกฎเกณฑ์มิฉะนั้นมันจะเกิดการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันพอมีกฎระเบียบครับก็จะต้องมีคนที่คอยควบคุมกฎระเบียบซึ่งคนคนนั้นในยุคสมัยบรรพบุรุษของเราเขาจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมีพละกำลังที่แข็งแรงร่างกายกำยำสามารถข่มขู่คู่ต่อสู้หรืออีกเผ่าพันธุ์หนึ่งได้ดังนั้นในยุคสมัยก่อนเราพึ่งพาเรื่องของอำนาจผ่านฟิสิกอลหรือกายภาพครับแต่ในทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่าโลกาภิวัตน์มันจะผ่านมานานนับแสนปีแล้วแต่เราก็ยังอิงอยู่กับสิ่งนั้นอยู่อาจจะไม่ได้อิงกับร่างกายแต่อิงกับเรื่องของสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินตัวเลขความมั่งคั่งที่คนคนนั้นมีก็สามารถกลายเป็นตัวสะท้อนอำนาจของบุคคลนั้นได้เห็นไหมครับทุกท่านเรายังพึ่งพาสิ่งนี้อยู่คำถามก็คือแล้วถ้าเราต้องการเท่าทันเกมนี้แล้วต้องการเล่นเกมนี้ให้ประสบความสำเร็จคุณจะต้องรู้อะไรบ้างแต่อย่างแรกก็คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณถูกปกครองด้วยเกมของอำนาจมาตั้งแต่เกิดครับในช่วงเวลาที่เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่มีอิสรภาพเราไม่มีอำนาจในการทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเราถูกเก็บกดสภาวะทางอารมณ์ด้านการอยากมีอิสระมาตั้งแต่เกิดเมื่อโตขึ้นครับเมื่อมนุษย์โตขึ้นก็มีความต้องการที่จะได้อำนาจนั้นมาลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการอำนาจและถ้าพูดถึงเรื่องของอำนาจครับไม่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ The 40th Laws of Power ของคุณโรเบิร์ตกรีนหากผมจะนำกฎสักส่วนนึงในหนังสือเล่มนั้นมาอธิบายทุกท่านฟังข้อที่1Know who you are dealing with. Never offend the wrong person. ในทุกๆครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนขอให้พึงระลึกตระหนักไว้ว่าแต่ละคนมีอำนาจไม่เท่ากันอย่าไปท้าทายผิดคนคุณสามารถปฏิบัติกับขอทานราวกับว่าเขาเป็นราชาได้แต่คุณจะปฏิบัติกับราชาราวกับว่าเขาเป็นขอทานไม่ได้เด็ดขาดในประวัติศาสตร์ครับมีคนหลายคนที่จบชีวิตลงเพียงเพราะว่าทำผิดพลาดในเกมนี้ผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับชายคนนั้นชื่อว่านิโคลัสฟอลเควตครับนิโคลัสฟอลเควตครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นคนที่มีความหยิ่งทะนงสูงมากจนมีคำนึงที่บอกว่าเป็นเลเซมัวครับ I am the stateข้าคือศูนย์กลางของโลกใบนี้หรือแผ่นดินนี้และมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแผ่นดินต้องการที่จะสร้างปราสาทวุกเลอวิคอมซึ่งปราสาทนั้นครับเป็นที่เดียวที่นิโคลัสฟอลเควตต้องการที่จะจัดงานรื่นเริงให้คนใหญ่คนโตเข้ามารวมอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและนิโคลัสฟอลเควตก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เขามีหน้ามีตาทางสังคมและในช่วงนะครับนิโคลัสฟอลเควตก็สามารถเรียนเชิญคนที่มีสถานะสูงๆทางสังคมเข้ามาร่วมในงานแห่งนั้นได้นิโคลัสฟอลเควตครับตกแต่งพระราชวังวุกเลอวิคอมได้สวยงามสง่าดูมีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองมากแต่สิ่งที่เขาทำพลาดไปเพียงข้อเดียวก็คือเขากำลังโดดเด่นเหนือเจ้านายของเขาและเจ้านายของเขามีอำนาจมากพอที่จะชี้ชะตาว่านิโคลัสฟอลเควตจะมีชีวิตอยู่หรือจะต้องจากโลกนี้ไปและในงานแห่งนั้นครับทุกคนต่างให้ความสนใจกับนิโคลัสฟอลเควตนิโคลัสฟอลเควตรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจที่ได้เป็นเจ้าภาพในงานนี้แต่ในวันรุ่งขึ้นนิโคลัสฟอลเควตครับถูกตัดสินจำคุกครับ
จากคนที่เป็นนายของเขาเองเพราะเป็นการกระตุ้นความไม่พอใจของเจ้านายของเขาสุดท้ายนิโคลัสฟอลเคตก็ไม่ได้ออกมาเห็นแสงตะวันอีกเลยสิ่งที่นิโคลัสฟอลเคตทำไม่ได้ผิดอะไรเลยครับไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ดูมีอะไรร้ายแรงเลยแต่ผิดเพียงข้อเดียวครับเขาไปโดดเด่นเหนือนายของเขาดังนั้นผมจะมีกฎอยู่2ข้อ1 never outshine the master พยายามอย่าทำตัวโดดเด่นเหนือกว่านายของท่านและ2 know who you are dealing with don't offend the wrong person ทุกๆครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนรู้ว่าจงเล่นกับใครอย่าท้าทายผิดคนเพราะมิฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาเหมือนกับนิโคลัสฟอลเควตใช่ครับทุกท่านสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิโคลัสฟอลเควตดูไม่สมเหตุสมผลเลยแต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในเกมของมนุษย์มนุษย์จะต้องเจออะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วถ้าใครไม่สามารถเท่าทันสิ่งนี้ก็จะพ่ายแพ้กับคนที่เท่าทันสิ่งนี้ดังนั้นกฎที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันผมจะมีอยู่5ข้อครับข้อที่1อย่าใช้สัญชาตญาณในการดูอำนาจคนเพราะทุกๆครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครคุณไม่มีทางรู้เลยว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะมีอำนาจบางอย่างที่สามารถสั่งเป็นสั่งตายผู้อื่นได้คนที่เงียบแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ไว้ได้คือคนที่น่ากลัวที่สุดไหมครับนั่นคือความเป็นจริงครับใครก็ตามที่ดูไม่มีอะไรแต่สามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วไม่ได้คุยโอ้อวดกับใครเลยคนแบบนั้นคือคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่สามารถสร้างอำนาจได้ตัวเองได้มากที่สุดนี่คือข้อที่1ข้อที่2 อย่าเชื่อแค่จากการมองภายนอกแต่ละคนที่คุณเห็นครับยังจำได้ไหมครับกฎข้อ1 Never offend the wrong personในหนังสือ The 48 Laws of Power ครับบอกไว้เช่นกันครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าภายนอกเขาดูเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่บางทีภายในหรือในอีกแง่มุมหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นก็ได้ในฐานะมนุษย์ครับทุกคนล้วนใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณก็ย่อมเป็นอีกคนหนึ่งมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับเราทุกคนมีหน้ากากที่ใส่อยู่เพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นหน้ากากนั้นเท่านั้นเองข้อที่3ครับหากคุณต้องการที่จะแข่งขันหรือเอาชนะใครจงเอาชนะผู้คนด้วยความเคารพเพราะไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะถูกเอาคืนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมของอำนาจครับเกมของธรรมชาติมนุษย์มันไม่มีสูตรที่ตายตัวมันไม่ได้มีสิ่งใดที่ยั่งยืนตลอดไปวันนี้คนคนหนึ่งมีอำนาจสามารถสั่งการผู้อื่นได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปอำนาจนั้นอาจจะหายไปก็ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือกฎข้อที่3ข้อที่4ถ้าไม่จำเป็นอย่าแตะอีโก้คนครับถ้าไม่จำเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเกราะกำบังอยู่ในตัวมีกำแพงความเชื่อของเขาอยู่สิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงก็คงไม่พ้นจิตใจของมนุษย์ทุกๆครั้งที่มนุษย์มาโต้เถียงซึ่งกันและกันส่วนใหญ่ต่างฝ่ายจะไม่ได้เปลี่ยนความคิดแต่ตรงกันข้ามต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองมากยิ่งกว่าเดิมนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับจึงเป็นผลที่ว่าทำไมหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคนคุณไปทำอย่างอื่นมันน่าจะง่ายซะกว่าเพราะมันเป็นไปได้ยากยิ่งครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองและข้อที่5ครับการที่คุณจะเล่นเกมจิตวิทยาเกมอำนาจและเกมธรรมชาติมนุษย์คุณจะต้องเล่นด้วยความสุขุมอดทนอย่าแสดงความหุนหันพลันแล่นออกมาเด็ดขาดในชีวิตประจำวันของเราครับใครที่มีความสุขุมมักจะเป็นคนที่ชอบสังเกตคนที่สังเกตเก่งมักจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นโอกาสไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งแต่สิ่งนี้สำคัญมากครับเล่นเกมนี้ด้วยความสุขุมเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะรู้ได้ทันทีผ่านการสังเกตครับนี่คือบทแรกที่เราจะมาพูดถึงใน The Forbidden Law ครับจิตวิทยาอำนาจและธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนคุณจะต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ครับและผมจะส่งคู่มือเหล่านั้นให้กับทุกท่าน